เจาะลึกการเตรียมความพร้อมของบ้านเมืองรวงหมู่บ้านที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ 29-30 ตุลาคมนี้เชิญชวนร่วมสัมผัสร่วมสุขร่วมวิถีร่วมสมัยกับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดระยองมาถึงต้องเลี้ยวมาเที่ยวบ้านชากมันเทเช็คอินถ่ายรูปกับประติมากรรมปลากระพงยักษ์เกาะยอบอกเล่าเรื่องราววิถีแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสงขลาอาบน้ำแร่แช่ออนเซนโบราณในตำนานพระร่วงที่บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงจังหวัดกำแพงเพชรเล่าข่าวสนุกครบทุกสาระสไตล์ลุงหลานกับ3พิธีกรลุงสุวิทย์สุทธิประภาหลานเป้งจิรายุจับบางและหลานโอณัฐอาภาพองทิพาพรใน14อีกครั้งกับสุวิทย์สวัสดีครับพบกัน14อีกครั้งกับสุวิทย์ครับวันนี้ร้อนแรงวันอาทิตย์เลยใส่เสื้อสีแดงครับพบกันตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปถึง11โมงครึ่งเต็มด้วยเนื้อหาสาระข่าวสารอาจารย์ไพวันก็มาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับมาใช้ภาษามือแปลให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั้งประเทศอารมณ์พาดหัวข่าวแล้ววันหยุดสบายๆครับอาหารการกินไปหาอะไรที่แปลกๆไม่ต้องไปออนเซนที่ประเทศญี่ปุ่นออนเซนที่บ้านเราก็บอกว่าสุดยอดเหมือนกันนะได้ความรู้ได้ตำนานด้วยโดยเฉพาะเรื่องของบอกว่าสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับรวมทั้งเมืองที่นายกรัฐมนตรีต้องไปในการประชุมครม.สัญจรอยากจะดูเชิญเลยครับช่วงเรื่องเล่าสารวณสวัสดีครับสวัสดีครับเพ็งโอ้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับโอ้โหลายพร้อยเลยไม่ใช่เสือนะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เสือครับแต่ใส่แล้วดูแพงนะวันนี้ผมดูเป็นคนมีฐานะขึ้นมากเลยนะฮะพอใส่เสื้อตัวนี้นะครับผมรู้สึกเหมือนหนี้สินหายไปแล้วนะฮะใส่แล้วตัวเบานะฮะเพราะว่าเป็นเสื้ออยากตัวเบานั่นเองเสื้อตัวเบาครับตัวเบานะครับแต่เบาจริงๆเบาจริงสบายด้วยเนื้อผ้าเบาสบายตัดเย็บสวยงามนะฮะโดยเฉพาะผมชอบตรงเนี้ยผมเป็นคนชอบเสื้อแบบเนี้ยที่มีกระดุมปกดูขอบปกแล้วไม่ดุมยึดมันทำให้ฟอร์มปกมันดูสวยใช่ใช่ครับดูสภาพดูเรียบร้อยด้วยครับดูผู้ดีขึ้นมาทันทีนี่นะ อ้าววันนี้เราดูเป็นผู้ดีแค่ไหนนะท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับทาง Facebook ช่อง14นะครับ Mcon Family 14นะครับตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะพาไปไหนคุณพ่อเดี๋ยวจะพาไปตามที่พาดหัวเมื่อสักครู่อยากดูเต็มทีแล้วครับหมู่บ้านที่นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีไปประชุมครม.สัญจรในสัปดาห์หน้านี่เองนี่นะครับอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับจะครอบคลุมเหนือตอนบนเชียงรายพะเยาแพร่และก็น่านซึ่งจะไปก็คือ 29-30 ตุลาคมนี้นะครับแต่คราวนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปหมู่บ้านหนึ่งนะชื่อหมู่บ้านเมืองรวงที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ทราบข่าวว่าตื่นเต้นมากเลยเตรียมพร้อมทุกอย่างที่จะรับบรรดาคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไปตามดูนะครับจากผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยของเรานะครับคุณกิตติมาประทุมชาติภักดีซึ่งประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับค่ะจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าและนักท่องเที่ยวทั่วไปถึงแม้ว่าจังหวัดเชียงรายจะเป็นเมืองรองแต่การท่องเที่ยวเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนไม่เป็นรองใครนะคะวันนี้พามาที่บ้านเมืองรวงหรือเมืองรวงหมู่5ตำบลแม่กลอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเราจะไปค้นหากันนะคะว่าเมืองรวงเมืองรวงต่างกันยังไงและมีความเป็นมายังไงค่ะบ้านเมืองรวงเดิมชื่อบ้านเมืองรวงตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลแม่กลอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปีพ.ศ.2397โดยชาวรวงซึ่งอพยพมาจากบ้านรวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ใช้ชื่อว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2527นายบุญเลิศสุวรรณจิตผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นก็ได้เปลี่ยนจากบ้านเมืองรวงเป็นบ้านเมืองรวงตามภูมิประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการทำนาปลูกข้าวและมีรวงข้าวที่งดงามมากจนถึงปัจจุบัน
เมืองรวงหรือเมืองลวงเป็นหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์บ้านสวยเมืองสุขและต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีอีกหนึ่งหมู่บ้านของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจนได้รับรางวัลการันตีมากมายแล้วอย่างหมู่บ้านนี้บ้านเมืองรวงแต่ก่อนที่จะเป็นเมืองรวงนี่เป็นบ้านอะไรอยากให้พ่อหลวงเล่าหน่อยค่ะอ๋อครับบ้านเมืองรวงนะครับก่อนนี้ใช้คำว่ารวงเป็นลอลิงนะครับแต่พอมาปี2527พ่อหลวงบุญเลิศสุวรรณจิตเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเลยขอเปลี่ยนจากคำว่ารวงเป็นรวงเพราะพื้นที่ในหมู่บ้านครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมการมีการปลูกข้าวนะแล้วก็มีรวงข้าวที่สวยงามนะสวยงามเลยใช้ชื่อว่าเมืองรวงนะเป็นรวงข้าวการบริหารจัดการขยะนะครับทำคัดแยกจากต้นทางหรือว่าครัวเรือนครับนะทำให้บ้านเรือสะอาดเศษพลาสติกเศษอะไรก็จะไม่มีเพราะชาวบ้านมีการรักนะครับในความสะอาดในหมู่บ้านหลังจากนั้นก็มีทางท่านในอำเภอได้มาให้ส่งบ้านเมืองรวงเข้าประกวดในโครงการบ้านสวยเมืองสุขนะครับก็ชนะเลิศของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ชนะเลิศระดับเขตนะครับแล้วก็เข้าสู่ระดับภาคนะครับนะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดเชียงรายโครงการที่2นะครับก็โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขครับนะได้ชนะเลิศของจังหวัดเชียงรายแล้วก็เข้ารับโล่สมเด็จพระเทพเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประมาณเดือนสิงหาปีหน้าก็จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพอีกครั้งนึงครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีนะครับที่ทั้งทั่วประเทศมี 3,000 กว่าหมู่บ้านนะครับแล้วก็พัดเหลือ50หมู่บ้านทั่วประเทศนะครับแล้วก็บ้านเมืองรวงก็อยู่ใน1ใน50ที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกไว้ครับเป็นบ้านต้นแบบนะครับเราเข้ามาถึงประตูเข้าหมู่บ้านจะพบกับรวงข้าวจำลองสีทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองรวงและเมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็จะพบกับทุ่งนาข้าวที่เขียวขจีสองข้างถนนส่วนตามถนนหนทางก็มีความสะอาดสะอ้านเพราะมีการคัดแยกขยะของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบระเบียบนอกจากนั้นสองฝั่งถนนยังพบการสร้างจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนตามบ้านเรือนของชาวบ้านทั้งสองฝั่งถนนในหมู่บ้านเมืองรวงก็จะพบกับแปลงพืชผักและพืชสมุนไพรผักพื้นบ้านปลอดสารที่ปลูกแบบอินทรีย์นับร้อยชนิดทั้งเดิมป้าซ้อก็เป็นลูกเกษตรกรเนาะโดยรวมบ่ได้เรียนหนังสืออยากเรียนแต่พ่อแม่บ่ส่งเพราะว่ามีที่มีทำการเกษตรก็เลยมาทำมาเรื่อยๆก็จนถึงปี2554ป้าซ้อได้เข้าร่วมโครงการของศูนย์จักรพันธ์เพ็ญสิริโดยที่ว่าลูกหลานของบ้านป้าซ้อเนี่ยได้ไปทํางานที่ปงผาชักนํากลุ่มนี้เข้ามาถึงบ้านป้าซ้อจนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาตรงที่ว่าปี2558พระองค์ท่านเสด็จหมู่บ้านเมืองรวงหลังจากพระองค์ท่านเสด็จกับ2ครั้งปี58กับปี59เนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านเมืองลวงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากการที่บ่มีใครรู้จักบ้านเมืองลวงหลังจากนั้นคำว่าบ้านเมืองลวงแพร่สะพัดไปทั่วและหลังจากนั้นก็มีแรงบันไดจะแรงบันดาลใจกับพ่อหลวงเกิดการช่วยกันดำเนินเรื่องการท่องเที่ยวและการชุมชนจนเกิดเป็นหมู่บ้านที่ว่าฉายาว่าหมู่บ้านล่ารางวัลก็ได้รางวัลมากมายกับการที่ได้ร่วมมือกับพ่อหลวงในชุมชนมีความสามัคคีกันมากแล้วการความสามัคคีก็ต้องเอื้อไปด้วยดูแลเรื่องของสุขภาพสุขาภิบาลเกี่ยวกับเรื่องคัดแยกขยะอย่างก็ได้รางวัลเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นที่มาที่ไปของหมู่บ้านเมืองหลวงที่ณทุกวันนี้จัง
โอ้สวยงามน่าไปเที่ยวเนาะหมู่บ้านล่ารางวัลโอ้โหเพียบพร้อมทุกสิ่งอย่างไม่เว้นแม้แต่เรื่องอาหารการกินซึ่งเมื่อกี้คุณกิติมายังไม่ได้พาไปดูนะครับเราก็อยากเห็นมากนะฮะว่าหมู่บ้านที่เรียกว่าบ้านเมืองรวงเนี่ยนะครับอาหารการกินของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับตามคุณกิติมาไปดูกันต่อเลยครับปัจจุบันบ้านเมืองรวงถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบในหลายๆด้านทั้งการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งชาวบ้านที่นี่จะปลูกผักทุกชนิดไว้กินเองและแบ่งปันซึ่งกันและกันหากเหลือก็จะนำไปขายนอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสัตว์เช่นกบไก่ไข่ไก่พื้นเมืองปลาดุกปลานิลปูนาหมูและสัตว์อีกหลายชนิดเพื่อเป็นอาหารของคนในหมู่บ้านโดยที่แทบจะไม่ต้องซื้ออาหารประเภทผักและเนื้อสัตว์จากนอกหมู่บ้านเข้ามาใช้ในหมู่บ้านเลยนอกจากนั้นชาวบ้านเมืองรวงยังมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพอีกหลากหลายอาชีพอย่างเช่นกลุ่มทำแหนมหรือชิ้นส้มชิ้นส้มที่นี่มีความแตกต่างจากของที่อื่นคือการใช้เนื้อหมูในหมู่บ้านที่เลี้ยงแบบปลอดสารมาปรุงตามสูตรเฉพาะของชาวรวงโดยมีกระเทียมเกลือน้ำตาลข้าวเหนียวเป็นส่วนผสมโดยไม่ต้องใช้ผงชูรสหรือสีผสมอาหารจากนั้นนำมาห่อด้วยใบตองและมัดด้วยตอกที่ทำมาจากไม้ไผ่และยังมีกลุ่มทำน้ำสมุนไพรเช่นน้ำใบเตยหอมน้ำดอกอัญชันนอกจากนั้นยังมีวิทยากรเข้าไปทำการอบรมทำขนมชั้นและวุ้นสมุนไพรและเพื่อเป็นอาหารว่างรวมทั้งอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมเช่นแกงแคสมุนไพรผักกาดจอน้ำพริกปลาผักต้มเพื่อไว้รับรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงานและค้างคืนยังงมสเตย์ของหมู่บ้านปัจจุบันแม้ว่าราษฎรของบ้านเมืองรวงจะมีผู้สูงอายุและกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพดีและไม่มีผู้เจ็บป่วยแต่ทางโรงพยาบาลชุมชนตำบลแม่กอนก็ยังคงส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเน้นการเลือกรับประทานอาหารที่สดสะอาดปลอดสารเคมีแก่ชาวบ้านในทุกๆเดือนความสำเร็จในทุกๆด้านของบ้านเมืองรวงตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งปัจจุบันเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายในเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศทำให้เป็นหมู่บ้านที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งมีบัญชาเห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่8ทับ2561และตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2คือจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านระหว่างวันที่29ถึง30ตุลาคมนี้ก็จะลงเยี่ยมบ้านเมืองรวงด้วยทำให้ชาวบ้านเมืองรวงตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายต่างดีใจและเตรียมพร้อมในการรับคณะนายกรัฐมนตรีรวมทั้งครม.อย่างเต็มที่หน้าหนาวนี้หากใครมีโอกาสมาท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวที่จังหวัดเชียงรายอย่าลืมมาเยือนเมืองรวงเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวรวงที่มีแต่ความจริงใจในการต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนนะคะกฤติมาประทุมชาติภักดีรายงานน่าไปจริงๆนะครับหน่วยงานรอบด้านครบถ้วนน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทางภาคเหนือนี่นะ
เดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านชากมันเทศที่จังหวัดระยองอ๋อไประยองนะรวมทั้งจะพาไปออนเซ็นตำนานพระร่วงด้วยนะครับเดี๋ยวมาครับช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนเรื่องเล่าจากชุมชนช่วงแรกจะไปจังหวัดอะไรก่อนครับไปที่ไหนที่นี่แหละกรุงเทพนะครับโบเบทาวเวอร์อ๋อมีงานงานอยู่ในโรงแรมนะครับโรงแรมปรินซ์พาเลทนั่นเองนะครับเขามีงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับร่วมด้วยพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสอภาพนะครับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับได้จัดแถลงข่าววันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติครับและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2561นะครับก็เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นนะครับประจำปี2561ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่22ตุลาคมนี้นะครับที่ห้อง Prince Grand Ballroom ครับโรงแรม Prince Palaceกรุงเทพมหานครนะครับโดยคณะรัฐมนตรีครับมีมติเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2528ซึ่งกำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาตินะครับเป็นวันอาสาสมัครไทยนะครับด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจการทางสังคมดีเด่นนะครับรวมทั้งจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาตินะครับและวันอาสาสมัครไทยตั้งแต่ปี54นะครับ2554จนถึงการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปีนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่22ตุลาคมโดยจะมีกิจกรรมมากมายนะครับช่วงเช้าจะมี2กิจกรรมก็คือ1การทำเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาตินะครับก็เปิดโอกาสให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตลอดจนอาสาสมัครนะครับได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันนะครับส่วน2ก็คือการจัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปนะครับหัวข้ออาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์เช่นกันนะครับเพื่อระดมความคิดเห็นทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครนะครับแล้วก็จะมีการประธานโล่ประกาศกิตติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมในปีนี้นะครับซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น265รายอาสาสมัครดีเด่น250คนและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นอีก15องค์กรเลยนะครับส่วนกิจการต่างๆก็มีอีกเยอะนะครับแบ่งเป็น3โซนนะครับนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับโซนที่2นิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยนะครับก็มีความเป็นมาของวันนี้นะครับให้ได้รับทราบกันและโซนที่3นะครับการจัดบูธนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครนะครับรวมถึงเป็นการที่ทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิ์สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมครับอ๋อครับมีแต่เรื่องดีๆในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเอางั้นเดี๋ยวต่อไปเมืองลับแลนะครับจะไปดูดินแดนของสามวัฒนธรรมนั่นก็คือว่าล้านนาล้านช้างแล้วก็ไทยกลางด้วยใช่ครับจะจัดยังไงฮะนะฮะก็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขาจะจัดกันเลยนะฮะเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยเป็นงานแบบโอท็อปนวัดวิถีย้อนอดีตนะครับสามวัฒนธรรมดินแดนเมืองท่าเหนือโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายธนากรอึ้งจิตไพศาลนะครับท่านก็บอกว่าเมืองท่าเหนือเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นเป็นดินแดน3วัฒนธรรมนะครับอุตรดิตถ์เนี่ยนะมีล้านนาล้านช้างและไทยกลางผสมกันนะฮะที่สำคัญยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมแล้วก็ใช้จ่ายหมู่บ้านด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภทครบทั้งเชิงเกษตรเชิงประวัติศาสตร์ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนะครับนะครับโดยงานนี้นะครับก็เป็นการจัดครั้งสำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของการจัดงานในระดับจังหวัดนะครับเป็นการจัดงานเพื่อแสดงผลงานของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน28หมู่บ้านนะครับเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
ให้เกิดความเข้มแข็งนะครับโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและคุณค่านั่นเองนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดเต็มเลยสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจากชุมชนถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในโดมแอร์กว่า 3,000 ตารางเมตรนะครับสะดวกสบายใครบอกเดินงานนี้ต้องร้อนเหนียวเนินอ่ะไม่นะครับอันนี้อยู่ในโดมแอร์เลยนะครับเหมาะกับการช้อปปิ้งอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีการลุ้นจับรางวัลเพื่อคุณกำไรให้กับผู้บริโภคทุกวันอีกด้วยนะครับงานจัดระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคมนี้นะครับณโดมแอร์สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักตั้งแต่เวลา 10:00 นตรงถึง 3:00 นตรงเลยนะครับอ้าวยังมีเวลาอีกนะครับวันนี้พบกันวันที่21แล้ววันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของงานเชิญชวนไปได้เลยนะครับหรือจะไปม่อนลับแลอย่างงี้โอ้โหภาพพี่น้องตัวนั้นสวยมากอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นรอบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสีม่วงๆนี่ครับสวยมากเลยนี่นะดูกันต่อนะครับเรื่องของนวัตวิถีในพื้นที่จังหวัดระยองครับนี่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมจริงๆนะครับไปสัมผัสกับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านชากมันเทศครับอยู่ที่ตำบลแม่น้ำโคอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองไปร่วมสุขร่วมวิถีร่วมสมัยที่นี่ก็สาเหตุที่เรียกว่าบ้านชากมันเทศเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปแล้วครับเมื่อสมัยก่อนก็มีชาวบ้านย้ายมาจากทางบ้านค่ายแล้วก็มาปลูกมันเทศทำการเกษตรครับในสมัยก่อนนี่ก็ดินดีมันจึงหัวใหญ่แล้วก็เจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับซึ่งมันก็ไปนะตามขอนไม้อย่างเงี้ยขอนไม้นะครับถึงไหนมันก็ไปตรงนั้นก็พลิกขึ้นมาเลยก็พบว่าหัวมันใหญ่มากเลยครับ นับจากนั้นมาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าบ้านชากมันเทศครับอาหารถิ่นที่นี่น่าทานเยอะก็คือเช่นนะต้มปลาทูต้มเค็มหวานที่นี่จะใช้ปลาทูอวนลอยตัวใหญ่ๆนะครับส่วนประกอบก็มีตะไคร้ข่าน้ำตาลอ้อยพริกไทยรากผักชีแล้วก็ผักแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่ๆครับนำวัตถุดิบทั้งหมดนี้มาทุบแล้วก็ใส่เรียงลงไปในกะละมังเติมน้ำลงไปแล้วก็วางสับปะรดหั่นเป็นแว่นๆไปด้านบนครับเพิ่มซอสปรุงรสเคี่ยวนาน15ชั่วโมงโอ้พอเสร็จแล้วนี่นะสามารถทานได้เลยครับได้ทั้งตัวเลยเรียกได้ว่าละลายในปากก็ว่าได้ครับนอกจากนั้นอยากจะไปลองไปเที่ยวเลยครับสวนเมลอนสวนที่นี่ที่มีเมลอนแทบทุกสายพันธุ์ลูกโตๆเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเดินเล่นลองไปเก็บเมลอนเองก็ได้ครับนะที่นี่ยังมีพันธุ์ขึ้นชื่ออีกอย่างเมลอนพันธุ์ระยองทองคำเนื้อตัวในก็จะเป็นสีเหลืองกรุบกรอบครับเมื่อสุกแล้วก็จะเป็นความหวานมันมากๆครับอยู่ภายในนั่นเองใครอยากจะทานต้องเดิน walk in เข้ามาครับเพราะว่าไม่รับจองล่วงหน้านะที่นี่ยังมีเมนูพิเศษตำถาดเมลอนด้วยซึ่งไม่มีที่ไหนทำหรอกครับแม่ครัวนี่มีดีกรีเป็นนักตำอันดับหนึ่งของระยองอยากให้ทุกท่านไปลองลิ้มกันนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับนักปั่นทั้งหลายที่มียังมีเส้นทางทางปั่นเนี่ยนะครับเป็นจิรยุทธ์ไปได้เลยนะนะครับให้นักปั่นนี้ได้ปั่นไปชมทิวทัศน์สูดอากาศอันบริสุทธิ์วิ่งเลาะเส้นชายอ่างนะครับนี่ที่ขึ้นมาจากทางหมู่บ้านสามารถปั่นไปรอบหมู่บ้านทีเดียวครับเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวได้เที่ยวได้กินได้ชมบรรยากาศนี่ครับมาที่นี่มาถึงที่นี่นะครับต้องเลี้ยวมาเที่ยวชากมันเทศใครอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตที่บ้านชากมันเทศติดต่อก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์0997926562ครับหรือเข้าไปดูชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีชุมชนอื่นๆในจังหวัดระยองนะครับก็สามารถดูได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ระยองชุมชนท่องเที่ยวกันได้ครับครับโอ้รายการเรานำเสนอมาหลายครั้งนะครับบอกได้เลยว่าระยองเนี่ยโอ้โหที่เที่ยวเยอะจริงๆเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากมายจริงๆนะครับเอาละครับพากันลงใต้ครับไปที่จังหวัดสงขลาไปดูปลากระพงยักษ์กันซะหน่อยนี่ไซส์ใหญ่บึ้มนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ปลาจริงนะเป็นอนุสาวรีย์เป็นเหมือนรูปปั้นของปลากระพงยักษ์นะครับซึ่งสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของเกาะยอนะครับนี่นะครับบริเวณวัดแหลมพ้อครับหมู่4ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลามีประติมากรรมนี่อยู่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเลยอย่างที่เราเห็นกันช่วงแรกแว็บแรกนะครับพระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสะพานตีนสูรลานนท์ข้ามทะเลสาบเป็นฉากหลังนะครับแล้วก็นี่ครับนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาตินะครับแวะกันมาถ่ายรูปนี่แหละครับกับประติมากรรมปลากระพงขาวยักษ์นะครับอีกจุดริมทะเลสาบสงขลานะครับภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อเนี่ยนะครับเพื่อสร้างขึ้นเพื่อบอกเล่านะครับเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเกาะตำบลเกาะยอนะครับซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาว
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลานะครับแล้วว่ากันว่าเป็นปลากระพงขาวที่อร่อยที่สุดนะครับทะเลสาบน้ำจืดครับเป็นน้ำเนี่ยบางทีน้ำกร่อยก็มาผสมด้วยเพราะฉะนั้นนี่ปลาจะเติบโตดีแล้วก็หลายประเภทด้วยนะครับเขาบอกว่ากระพงนี่ครับอร่อยที่สุดเลยเนื้อหวานเมนูนี่หลากหลายทำได้หมดทุกอย่างนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็ไปแบกปลาไปนะครับไปเซลฟี่กันนะครับอีกด้านหนึ่งของสายเบ็ดก็คือในชาวประมงนะฮะช่วยกันลากดึงปลากระพงยักษ์นะครับแสดงถึงวิถีชีวิตเมื่อก่อนในทำประมงจับปลากระพงกันนะครับแต่เราไม่เห็นภาพของนี่นะไซเครื่องมือประมงของชาวเกาะยอเนี่ยเขาบอกว่ามีประดับบนต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตนะครับขณะเดียวกันก็มีการเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้นะครับหรือว่าตลาดนัดวัดแหลมเพาะให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าแล้วก็อาหารที่เป็นของดีของเกาะยอด้วยนะครับครับหาโอกาสไปกินไปเที่ยวกันนี่นะจากเกาะยอครับถึงเวลาแล้วจะพาไปออนเซ็นครับไม่ไปไกลแล้วครับเมืองกำแพงเพชรจังหวัดที่บอกว่าเป็นคนรวยมากที่สุดเพราะว่าเป็นกำแพงเพชรเลยอย่างนั้นเลยมันเป็นความเชื่อเรื่องตำนานด้วยนะครับครับบ่อน้ำร้อนที่ว่านี้เนี่ยนะนี่ครับชื่อว่าบ่อน้ำร้อนพุบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงครับ oh. ชื่อเต็มๆนี่นะตามภาพที่ปรากฏนี่นะครับ หรือบ่อน้ำพุร้อนบึงสาบที่จังหวัดกำแพงเพชรสถานที่ท่องเที่ยวอินเทรนด์แห่งใหม่แล้วครับสำหรับคนรักสุขภาพอยากจะไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนครับนี่ครับจากบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติถือว่าเป็นทาราบำบัดนะครับไปได้เลยครับจะดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจนี่บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงหรือบึงสาบนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับอันนึงมาจากว่าน้ำพุร้อนที่ว่านี้มันโผล่มาอยู่5จุดด้วยกันนี่นะ มีความร้อนประมาณสัก40ถึง65องศานะปราศจากการปนเปื้อนหรือเชื้อโรคที่อันตรายมันเกินมาตรฐานนะครับจากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะอย่างยิ่งครับกับการพักผ่อนหย่อนใจมีบริการอาบน้ำแร่แล้วก็นวดแผนโบราณคนรักสุขภาพนี่ครับชอบมากเลยเอาเท้าไปแช่อย่างนี้เนี่ยอย่าไปแช่นานนะครับเอาโผล่มาด้วยนี่นะแช่ลงไปลึกๆเดี๋ยวมันก็จะสุกเอาบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงแห่งนี้มีเรื่องเล่าในตำนานมาก่อนนะครับว่าพระร่วงสมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆเนี่ยพระองค์ชอบเสด็จไปในท้องถิ่นธุรกันดารล่ะครับเมื่อเสด็จไปที่ต่างๆก็มักเป็นตำนานเกิดขึ้นมากมายเช่นตรงนี้พระร่วงเป็นผู้มีจิตบุญญาธิการสูงมากเลยก็มีวาจาสิทธิ์ด้วยพูดอะไรคิดอะไรเป็นอันนั้นครับในขณะที่พระองค์เดินทางมาถึงบริเวณเขาไก่เคียอยู่ตรงนี้แหละครับเขาไก่เคียนี่นะก็เกิดรู้สึกว่าหิวครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะกินไก่ที่มีอยู่1ตัวดังนั้นจึงได้สาบบริเวณนี้เป็นน้ำพุร้อนเลยเพื่อเอาไก่นี่ไปลวกครับแล้วก็ถอนขนได้ง่ายนะครับพันพอถอนเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่มีน้ำเย็นครับทำยังไงนี่นะจึงสาบน้ำเย็นขึ้นมาให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็บ่อน้ำเย็นขึ้นบริเวณใจกลางบึงสาบนี่เองนะครับนี่เรื่องเราที่ว่านี้ยังเป็นความสนุกสนานของพี่น้องประชาชนเป็นตำนานมาด้วยเพราะฉะนั้นท่านไปง่ายๆเลยครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลลานดอกไม่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่ละครับประมาณสัก13กิโลเท่านั้นเองใช้เส้นทางหลวงสายกำแพงเพชรผ่านกระต่ายเข้าไป12กิโลก็ถึงที่แห่งนี้แล้วครับโอ้ไปแช่เท้านะครับสปาเท้ากันนะครับโอ้โหเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งอ๋อเหรอฮะเคยไปมาแล้วครับก็ไม่ให้ลงลึกใช่ไหมโอ้ไม่ให้ลงลึกมากนะครับแต่ตอนไปนี่ยังไม่พัฒนาขนาดนี้ครับตอนนี้เขาพัฒนาเยอะมีนวดแผนโบราณด้วยนะครับก็มีไข่ไปลวกด้วยแต่เป็นเรื่องที่การแช่น้ำอุ่นที่บอกว่ามีความสุขที่หนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าดูอุณหภูมิไม่มากมายนัก65องศาเซลเซียสที่ว่าสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญชวนเลยนะครับไม่ลวกไม่ร้อนจี๊ดเกินไปแล้วก่อนเข้าไปนะครับก็เผื่อจะเอาพวงมาลงมาเลยก็ด้วยนะครับตำนานพระร่วงเพราะว่าอยู่บริเวณด้านหน้ามีไก่เยอะมีรูปไก่นะครับที่ชาวบ้านเขาไปถวายก็แล้วแต่นะครับแต่ภาพนี้ไม่ใช่ไก่นะครับเป็นเป็ดนะเป็ดอยู่ในน้ำนะครับไปถีบเล่นไปถีบเล่นบรรยากาศสวยงามน่าไปนะครับก็เป็นทั้งหมดของเรื่องเล่าจากชุมชนในวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงเปิดฟลอร์นะครับวันนี้เป็นของกินแล้วกันพาไปกินเฝอลาวเฝอลาวบอกเป็นเฝอลาวแท้ๆเลยนะครับเฝอแซ่บร้อยบายลายพรางนะครับเฝอต้นตำรับคนขายนี่ทั้งสวยทำไมมีร้อยด้วยอ่ะเพราะว่าเป็นหนุ่มใต้ไปเจอกับสาวลาวก็เลยเป็นแซ่บร้อยรวมกันเห็นไหมนะฮะพบกับนุนีนะครับเน็ตไอดอลชื่อดังจากสปป.ลาวนะครับกับ
อ๊อฟหนุ่มใต้ฝั่งไทยโอ้ต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งสวยและหล่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่เลยนะครับวันนี้จะมาทำเฟอให้เราได้ชิมกันสักครู่เดียวครับช่วงเปิดฟลอร์นะครับถึงช่วงเปิดฟอร์มครับเฝอลายพรางเหรอใช่จะเป็นพวกเรามากการนะครับโอ้ลายพรางอันนี้ลายพรางอันนี้เราเฝออ๋อนี่ลายพรางตัวจริงลายพรางตัวจริงชื่อบอกเลยนี่นะถ้าเป็นเราต้องเฝอลายพร้อยลายพร้อยลายพร้อยตัวปลอมนะครับนี่ไม่ใช่ลายพรางแน่แน่นี่เป็นเจ้าของที่ว่าเฝอลายพรางครับแซบหรอยครับเออฮะหรอย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 คือภาษาใต้ร้อยภาษาใต้นะครับเรื่องเรามาเป็นยังไงครับเฝอจากฝั่งลาวแล้วสุดท้ายนะครับมาร้อยทางฝั่งใต้นะครับนี่เป็นฝีมือของสองคนนี้ต้องแนะนำก่อนนะแนะนำตัวก่อนนะครับคุณอ๊อฟลายพรางนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนะครับผมนุนีมุนีอ๋อนุนีอ๋อเป็นเน็ตไอดอลนี่อ๋อคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วโอ้ครับยังไงเนี่ยจะมาทำเฝอหรือไงไงตอนนี้โดยอันตอนแรกกับพี่ออฟเปิดฮันก่อนเนาะฮันเสื้อผ้าแบรนด์ลายพรางแล้วกับเวลาหลังจากที่ได้ล้มกันแล้วเวลากลับไปฟังลาวพี่ออฟมันมักไปกินเฝอโดยอันนี้เป็นเฝอแล้วก็เลยว่าเออก็เลยแบบมาฟังนี้ก็เลยขายเสื้อผ้าแล้วก็เลยคิดอีกแบบนึงว่าเออเวลาผู้หญิงที่เขาจะมากับแฟนผู้ชายมาเบิ่งเสื้อผ้าเนาะแต่ผู้หญิงบางทีก็แบบให้เบิ่งกับบ่ได้มักเฮาลองเฮ็ดฮานเฝอบอเพราะว่าพี่ออฟกับมักกินชอบมากเวลาไปที่ลาวไปเวียงจันทน์จะสั่งเฝอกินจะสั่งเฝอกินเนี่ยใช่จนน้องมันอร่อยเหรออร่อยครับอร่อยคือพอดีออฟเป็นคนชอบทานผักอยู่แล้วครับได้ทานผักเยอะก็เลยชอบเลยครับเอาไปฝั่งลาวเนี่ยไปเที่ยวบ้านนี่ใช่ครับไปเที่ยวแต่อยู่เมืองอะไรอยู่เวียงจันทน์อยู่เวียงจันทน์นะครับนี่ๆมีญาติพี่น้องอยู่เวียงจันทน์ด้วยนะเมื่อก่อนนี่ตอนเด็กไปเรื่อยเลยนี่นะโอ้โหชอบมากเลยไปตลาดน้ำมันผักเยอะใช่ไหมใช่ครับผมก็เพิ่งไปมาไปแข่งจักรยานที่เวียงจันทน์มาแล้วก็ไปกินเฝอด้วยก่อนแข่งแต่ปรากฏว่าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนอันนี้นะที่เป็นหน้าตาเฝอสวยเออใช่ครับนี่สวยเหมือนคนเลยมีการปูของครับเออมันเป็นยังไงไปยังไงกันเนี้ยพอไปชอบกินเฝอปั๊บๆนะครับจากลาวไปบ่อยนี่นะก็เอามาขายเสื้อผ้าอยู่แล้วก็เลยมีความคิดใช่ไหมแทนที่คนนึงไม่เป็นชอบดูเสื้อผ้าก็ต้องมากินเฝอรอดิโดนมันแล้วผู้หญิงต้องมานั่งกินเฝอท่าแล้วสูตรมายังไงล่ะคราวเนี้ยสูตรนี้ก็คือเป็นความมักนำความชอบนี่แหละโดยเห็ดมากับย้อนความมักถ้าสมมติว่าถ้าไปเฝอคือลาวอยากคล้ายๆคือกันแต่ว่าด้วยรสชาติอาจจะบ่คือเพราะว่ารสชาตินี่เป็นรสชาติที่เฮามักกินเองอ๋อมักแบบไหนล่ะแซ่บนัวโดยแซ่บนัวแบบครบรสเลยคือแบบสดน้ำซุปบ่ต้องปรุงเลยถ้าคนบ่มักปรุงโอ้ถ้าหลายคนมองเหมือนกันครับมาที่นี่ไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยนี่นะที่ผมสังเกตเห็นได้อย่างนึงนะครับก็คือว่าน้ำซุปผมไปกินซุปที่เวียงจันทน์มาเนี่ยน้ำซุปมันออกแบบซุปใสขาวๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นน้ำซุปคล้ายๆกับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเห็นเลยนะหมุนตกเนาะเป็นซุปสีเข้มๆหน่อยนะฮะอันนี้ทำไมเราได้แรงบันดาลใจในการทำซุปแบบนี้ที่มันเป็นคือน้ำตกนี่บ่ได้แม่นหยังย้อนแบบซีนเฮามันสดแล้วเวลาเฮาลวกสะดุ้งออกมาแล้วมันสีเฮ็ดให้แบบว่าเลือดมันออกมาโดยมันก็เลยเป็นสีนี้โดนไปละครับนี่มีอะไรบ้างเฝอภายในนี่อ่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยนี่โดยคือหลักๆเนาะห้านเฮาจะมีเฝอหมูตัวนี้ครับโดยแล้วก็ตัวฝั่งนี้จะเป็นเฝองัวเฝองัวโดยเฝอเนื้อถ้าเป็นหมูนี่นะของเฮาจะมี1สันในหมูโดยแล้วก็เนื้อเปื่อยหมูแล้วก็มีลูกชิ้นหมูตับหมูครับโดยอันนี้เฮาจะใส่แบบเต็มสปีดเลยโดยนี่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะผมตักให้ดูเลยโดยแต่ว่านี้มันจะอืดๆหน่อยนึงเพราะว่าเขาเห็นไปก่อนเส้นอะไรไม่มีฮะนี่อันนี้เป็นเส้นเล็กเส้นเล็กโดยฝือของเราจะเป็นเส้นเล็กของไทยโดยและส่วนโดยส่วนเนื้อเนาะถ้าเป็นงัวหรือว่าเนื้อเนาะมันจะมีน่องลายมีเนื้อเปื่อยมีตับมีลูกชิ้นมีผ้าคีริ้วโดยลองชิมเลยหอมมากเลยลองชิมน้ำซุปเบิ้งนัวไหมนัวไหมที่พูดเลยสองคนพูดเลยอร่อยจังเลยนัวกลมกล่อมนุ่มอันนี้ต้องถามก่อนว่าอันนี้ย่องบ่หรือว่าแซ่บอีหลีบ่ย่องบ่ย่องพูดจากใจจริงพูดจากใจจริงครับอ้าวจริงๆนะนี่นะแล้วทำไมมีปิ่นโตมาด้วยเหรอนี่คืออะไรอ่ะครับหม้อสนามหม้อสนามหม้อสนาม
พอดีออฟเป็นคนที่ชื่นชอบในทหารพอดีคุณพ่อเป็นทหารด้วยก็เลยคิดว่าเรามีความเป็นตัวเองอยู่แล้วคือทำแบรนด์ลายพรางแล้วก็เอาความที่แบบทหารใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เวลาออกรบเนี่ยเอามาใช้ก็มาใช้นี่ด้วยที่ร้านคือเสิร์ฟแบบนี้เลยแหละก็ชุดนี้จะเป็นชุดใหญ่อันนี้จะเป็นเซตโดยเป็นเซตลายพรางนี่คืออะไรนี่ฮะเซตลายพรางโดยนี่คือว่าส่วนประกอบนี่ก็คือมาใส่นี้โดยได้แล้วก็อาจจะกินกับได้แล้วก็เขาจะมีดองให้กินดองนี่ก็ทำโดยลองชิมเมืองระบอดโดยดองผักดองไม่ใช่มาเป็นดองกันนะไม่เกี่ยวดองไม่ใช่นะโดยนี่โดยมีผักดองแล้วก็มีเจ้าสุกี้ให้กินกับผักโดยครับกินด้วยกันทั้งกับเฟอร์นี่เหรอครับโดยแมนแล้วกินกับเฟอร์เลยโดยกินผักเยอะมากโดยเพราะว่าอีกอย่างนึงเขาเป็นคนมากินผักตัวนี้ผมจำได้ว่าคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะใช่ไหมโดยแมนรสชาติคล้ายๆกันจิ้มกับถั่วฝักยาวใช่มั้ยโดยนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวลองให้พี่จิ้มเลยก็ได้ทีเด็ดเลยเนี่ยจริงลองชิมมึงครับๆเดี๋ยวเราลองชิมนะครับเดี๋ยวเราค่อยลองชิมมึงนะแล้วที่สําคัญน้ําซุปเฮามีแบบสมุนไพรใส่เกือบซาวอย่าง20อย่างเกือบ20อย่างโดยสูตรเฉพาะของร้านเลยน้ําจิ้มมีทํามีกะปิด้วยเหรอนี่กินกะปิหรือเปล่าใช่ครับถ้าเป็นของลาวคนลาวจะมากินผักกับกะปิถ้าไปห้านลาวทุกๆห้านี่จะเบิ่งเลยว่าคนลาวต้องมีกะปิทุกห้านถ้าห้านเฟิร์มแล้วพอดีทางบ้านออฟก็กะปิก็ค่อนข้างมีความชื่นชอบแล้วก็คนใต้กินกะปิเยอะอ๋อกะปิทางใต้ดีแล้วด้วยไงกะปินะครับส่วนมากก็พี่น้องลาวก็ต้องสั่งมาจากประเทศไทยโดนนะเออข้าวสนใจนะครับนี่แปลกดีมากนะเป็นการครับฟิวชั่นกันที่ดีมากแล้วเครื่องปรุงรสนะครับนี่ทำไมมันมีอะไรก็ธรรมดาแหละครับแบบนี้นี่นะนี่มีอะไรอีกแปลกๆนี่เนี่ยอ๋อคือคนลาวนะถึงฝือซีแซ่บปันไดกะยาน้ำซุปซีแซ่บปันไดกะยาคนลาวมักปรุงโดยก็คือมันต้องมีซีอิ๊วน้ำปลาน้ำส้มแล้วก็มีซอสหมักเผ็ดกะปิหมักเผ็ดปนหมักเผ็ดเจียวแล้วก็มันสิมีน้ำตาลแล้วก็มีโดยมันมีพริกไทยที่ขั่วเองพริกไทยของเขาคือพริกไทยที่ขั่วเองเห็ดเองพริกคือกันขั่วเองขั่วเองตำเองเลยหมากเผ็ดก็คือว่าพริกนะครับพริกว่าหมากเผ็ดนี่นะอยากทานจริงนี่จะไปหาทานได้ที่ไหนนี่เนี่ยเฟิร์กก๋วยเตี๋ยวหมูเฟิร์ร้านอยู่ที่ไหนครับที่ไหนครับนี่ร้านตั้งอยู่ถนนคู่ขนานกรุงเทพชลบุรีปากซอย5นะครับคือติดถนนทางมุ่งหน้าสุวรรณภูมิเลยสนามบินก็ไม่ยากครับตึกสีเขียวมีทหารยืนถือปืนตัวใหญ่ๆโอ้นะครับอย่างเข้าไปอย่างเซตนี้ชุดใหญ่ชุดลายพรางนี่เท่าไหร่ครับครับไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าชุดที่เห็นมีพร้อมทุกอย่างเนี่ย150บาท150บาทยกผ่านมาทั้งสวนแบบนี้โอ้ครับนี่ก็จะมีชุดที่สำหรับมาท่านเดียวก็คือจะเป็นชุดนี้ครับหมูชุดนี้กับผักโดยนั่นละครับนี่นะก็ไม่แพงครับตัวนี้ถ้าเป็นหมู7070บาทโดยครับแล้วถ้าเป็นเซตล่ะครับเป็นยังไงหรือเป็นเซตก็เซตใหญ่ๆนี่เลยนี่เซตเล็กโดยอันนี้เป็นเซตนึงโดยแต่ถ้าเป็นเนื้อก็90บาทโดยแล้วก็ยังมีอันอื่นให้กินอีกบ่ว่าสิเป็นลวกจิ้มลวกจิ้มโดยมีลวกจิ้มมีพวกตำแบบโดยแบบตำข้าวเปียกตำเนี่ยงนะโดยเนาะมีให้กินแล้วก็ยังมีข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกอย่างซิแล้วใครเป็นแม่ครัวเป็นคนเป็นพ่อครัวอะไรไงบ้างกะมีเฮากับแม่2คนเป็นแม่ครัวโดยแม่ด้วยแม่มุนีมาจากลาวนู่นนะมาช่วยด้วยโอ้ยต้องเป็นฝีมือนะครับลาวแท้ๆเลยนี่นะแล้วร้อยทำอะไรร้อยอ่ะร้อยเป็นเด็กเสิร์ฟครับร้อยผมมีหน้าที่เด็กเสิร์ฟเช็ดโต๊ะครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้โดยแต่จริงๆเป็นเจ้าของกิจการที่แบบว่าผมว่าเขาหน้าตาเขามีเอกลักษณ์ของสองชาติมากเลยนะคุณนุ่นีเด็ดไอดอลของสปปลาวก็แบบเป็นแบบสาวสวยของสาวลาวหน้าตาจะแบบนี้แหละประมาณนี้ส่วนคุณอ๊อฟนะฮะหนุ่มใต้คมเข้มต้องแบบนี้เลยจริงๆดูเป็นเอกลักษณ์หนุ่มใต้จริงแข็งสวยเปิดมานานติดแน่นอนเปิดมานานยังตอนนี้ก็ยังไม่โดนเลยเนาะสองเดือนปลายใช่แต่ผลตอบรับถือว่าดีมาก 60-70% เนี่ยพี่น้องคนลาวจะมาทานครับโอ้โหเหรอคนลาวที่ทำงานอยู่ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแมนเพราะว่าเพิ่นว่าหาเฝอแบบรสชาติแท้ๆของลาวบ่มีโดยแล้วคือมาหาเฮานี่คือไก่บันไดกะมาอยู่ต่างจังหวัดกะมาเนาะบางคนอยู่ใส่นะพี่ออฟหลายบอลเลยเนาะโอ้ถ้ามาถ้าทั่วกรุงเทพมีสมุทรสาครรังสิตมานครนายกชลบุรีมาครับตั้งใจขับแล้วไปกินเฝอที่สุวรรณภูมิเห็นไหมโอ้โหนะครับอย่ารอช้าถ้าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่หรือจะขับรถมาจากเวียงจันทน์ก็ได้นะครับมีเผ็ด
มีด้วยไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะแล้วมาซื้อลอตเตอรี่ฝั่งประเทศไทยก็ได้จะได้ถูก90ล้านด้วยครับได้กินอาหารอร่อยด้วยใช่ไหมโดนนั่นแหละอาหารแซ่บสะอาดเลือกครับด้วยผมกินเฝออร่อยแล้วนะครับอยากกินของหวานบ้างอ่ะมีไหมของหวานหันเฮาสิมีเห็ดไห่แบบแต่ละมือเนาะบ่ซ้ำกันบางทีก็เป็นวุ้นมะพร้าวเป็นน้ำหวานแต่ว่าบ่ได้เห็ดหลายด้วยเห็ดแบบน้อยๆครับมีพวกแฟนเพจอะไรให้ติดตามไหมครับนอกจากตัวร้านที่แบบสามารถไปทานได้เดี๋ยวกำลังเนาะกำลังตั้งแฟนเพจถ้าเป็นแฟนเพจกับเป็นซื้อห้าเลยแซ่บลอยบายลายพางหรือว่าเพจในไอจีหรือว่าใน Facebook ก็พิมพ์คำว่าลายพรางภาษาไทยก็จะขึ้นอ๋อลายพรางนี่เจอทันทีเลยไปได้ง่ายเลยนี่นะครับถามจริงวันนี้ครับเสน่ห์ของความอร่อยเฝอจากประเทศลาวที่บอกว่าที่ว่ามันหัวใจมันอร่อยเลยนี่นะมันอยู่ตรงไหนครับหนึ่งก็คือแบบเครื่องเคียงแบบคือผักสินะถ้าอยู่พี่ก็หายากได้ที่สิแบบมีผักหลายอย่างแต่อันนี้ยังบ่หมดแต่ว่าทางฝั่งไทยบ่มีโดยแต่ถ้าทางฝั่งลาวมันสิมีผักหลายกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญมีน้ำซุปมีเจลซุกี้ให้กินโดยและเจลซุกี้นี่แบบบ่ได้แบบเผ็ดง่ายๆแค่ใช้เวลาอยู่ในหม้อประมาณอาหารสมองอยู่ในเตาคนแบบต้องเฮ็ดไฟอ่อนๆแล้วกลัวสิแบบคือแบบว่าง่ายๆว่าแคซุกี้นี่มืดมือเฮ็ดทุกวันแล้วทั้งวันเลย8ชั่วโมงนะที่จับเวลาเห็นคุณแม่นั่งทำใจเย็นมากโอ้ค่ะทําใหม่นี่คือบ่ได้เลยจริงๆหม้อนะครับหม้อใหญ่ด้วยครับทําโดยรสกลมๆนะครับอาหารที่เกิดมาจากความพิถีพิถันครับขอทําไม่ง่ายเปิดทุกวันนะครับโดยเปิดทุกมื้อเลยตั้งแต่10โมงเช้าหา2ทุ่มยกเว้นว่าน้ำหมดเท่านั้นแหละจังสิได้ปิดห้านไว้น้ำหมดโดยน้ำซุปหมดเลยโอ้เฮากะสิแจ้งใน Facebook ของนูนี่เองก็คืออ่าน Facebook นูนี่แล้วก็เพจห้านพี่ออฟโดยครับสงสัยออกรายการนี้ไปเนี่ยหมดแล้วแน่เลยมีที่นั่งแน่เลยครับมีที่นั่งต่อเติมชั้น2ชั้น3ไปเลยแล้วกันวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณออฟลายพังแล้วก็คุณนุนีนะฮะที่นำโอ้โหเรียกว่าอาหารของทางฝั่งลาวนะฮะเฝอนะครับในแบบชุดจัดเต็มนะฮะมาให้แฟนๆรายการเราได้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวได้ตามไปชิมกันที่ไหนอีกทีนะฮะมอเตอร์เวย์ปากซอย5ครับผมถนนคู่ขนานทางมุ่งหน้าไปชลบุรีชิดซ้ายเลยนะครับอย่าวิ่งเส้นตรงเดี๋ยวจะยาวเลยสุวรรณภูมิไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับก็คือชิดซ้ายข้ามเขาวิ่งถนนถ้ามาจากพหลัง9เนาะก็วิ่งสะพานข้ามศรีนครินทร์ชิดซ้ายเลย2กิโลครับซ้ายมือรับรองนะฮะอร่อยใหญ่เด็ดนะฮะและไม่แพงด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีขายดีๆนะขอบคุณครับพูดถึงนะฮะอาหารลาวไปแล้วนะครับพาไปดูกับผลไม้ฝั่งลาวกันสักหน่อยเขาบอกเป็นผลไม้ตระกูลมะพร้าวนะครับลูกมะขอนะฮะมะขอเป็นไงเป็นกรรมวิธีการผลิตที่บอกว่าไม่ธรรมดากว่าจะได้กินจากไม่มีบ่เคยได้ยินคือบ่เคยได้ยินดูกันเขาบอกต้องไปตากแดดทิ้งไว้แล้วก็ทำอะไรอีกเยอะแยะนะฮะกว่าจะได้กินแล้วก็บอกเป็นผลไม้ในป่าได้กินเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวดูกันไปเป็นการลารายการไปเลยนะครับแล้วก็พบกันได้ใหม่นะครับกับ14ครั้งกับสวิตช์ทุกวันเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะครับทางช่องอัลฟาเมลี่ช่อง14แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนี่ก็คือมะขอโบว์คนไทยแพงที่คลาวมะขอยอกปีละครั้งอ๋อดีปากไม่กันเฮ็ดเฮ็ดอะไรเนี่ย